สวัสดีค่ะวันนี้ทำคลิปแรนดอมความรักนะคะถามถึงคนรักเก่าของคุณนะคะที่เป็นประเด็นปัญหากันอยู่นะตกลงแล้วเนี่ยเขาจะเดินออกจากชีวิตคุณจริงๆหรือเขาจะย้อนกลับมาเพื่อสารสัมพันธ์กับคุณใหม่นะคะและยังรักและต้องการคุณหรือว่าไม่ต้องการคุณแล้วนะท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้โปรดเลือกไพ่นะคะท่านจะชุดที่1นะคะคริสตัลสีม่วงชุดที่2คริสตัลสีเหลืองชุดที่3คริสตัลสีขาวค่ะทำการเลือกได้เลยค่ะโอเคค่ะท่านที่เลือกไพ่ชุดที่1หรือคริสตัลสีม่วงเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานไพ่เป็นยังไงขอดูพลังงานคุณก่อนกันละกันนะคะพลังงานไพ่คุณยังโดดเดี่ยวนะคะยังรู้สึกแบบเหงาเศร้ามีความรู้สึกว่าคุณขาดอะไรไปสักอย่างเลยถ้าไม่มีเขาคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณมันไม่ได้มีความสุขคุณคิดถึงเขานะคะไพ่ใบนี้คุณยังรักและต้องการเขาคุณอยากให้เขาเนี่ยยอมซิโลราบกับคุณหรือรักคุณและมาขอความรักคุณนี่คือพลังงานของคุณเลยคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์น่ะกับเขาไปมากกว่านี้ให้มันไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตเลยนะคะให้มีความสุขเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นความรักที่ดีพร้อมที่จะมั่นหมายแต่งงานนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคุณยังรักและต้องการคนนี้อยู่มากแหละนะคะส่วนเขาล่ะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณหรือว่าเขาไม่ต้องการคุณแล้วหรือว่าลึกๆของหัวใจเขาเนี่ยเขาอยากจะกลับมาหาคุณและเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะขอพลังงานเขาแล้วนะคะตัวเขาตอนนี้เครียดเหมือนกันค่ะคิดหนักเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะกังวลอย่างมากเลยค่ะคิดถึงคุณมากเลยค่ะตอนนี้นะและยังไงอีกคิดแล้วจะทำยังไงนะคะเขาอะนะคะพยายามนะจริงแล้วเขาพยายามที่จะหยุดความคิดถึงหยุดความปรารถนาเขาอยากหลุดพ้นอะไรประมาณนี้เขาคิดเยอะมากเลยนะแล้วเขาทำได้ไหมหรือเขาจะมีเทคแอคชั่นแบบไหนเขาเปลี่ยนแนวความคิดค่ะเพราะว่าเขาทำไม่ได้ในการที่จะไม่มีคุณเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มมาศึกษาถึงเขาเรียกนิสัยใจคอคุณแล้วก็มาเรียนรู้คุณมากขึ้นค่ะจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้ค่ะนะเข้ามาแล้วค่ะจับไม้จับมือกันละจะมาทำความรู้จักกับคุณมากยิ่งขึ้นค่ะเขามองเลยว่าคุณยังเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะ attraction เขาเห็นแล้วว่ามีคนน่ะเข้าหาคุณเยอะเหมือนกันนะทำให้เขาเกิดความแบบอิจฉานะคะอิจฉาคนที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณนะตอนนี้เขาเริ่มมีความรู้สึกอิจฉาและหึงหวงขึ้นมานะคะแล้วยังไงอีกเขาจะทำยังไงอีกนะเขาจะมองว่าตอนที่คุณกับเขาจากกันเนี่ยมันเป็นความเข้าใจกันที่ผิดพลาดไปเขาต้องการรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆความรักเก่าๆนะคะให้กลับมาดีดังเดิมได้เขาอยากอยู่ใกล้ชิดกับคุณเขานึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะเขาคลั่งใคร้คุณอย่างหนักเลยค่ะตอนนี้นะแล้วยังไงอีกขอพลังงานอีก2ใบนะเขาบอกว่าเขาอะยอมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคุณนะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรหนักหนาสาหัสอะไรก็ตามที่คุณอยู่หรือที่คุณเป็นอยู่นะเขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเขาบอกเลยว่าต่อไปเนี้ยชีวิตคุณกับเขาอะจะสมบูรณ์ค่ะจะเกิดความสำเร็จความสุขความมั่งคั่งไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เขาจะทำให้มันเกิดค่ะน้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่1ต่อด้วยชุดที่2นะคะไพ่ชุดที่2ทีมที่2เห็นสีเหลืองนะคะ
จารย์ขอดูพลังงานคุณก่อนนะคุณเป็นยังไงตอนนี้นะคะท่านที่เลือกไพ่ชุดที่2นะพลังงานขึ้นอัศวินดาบเหมือนจริงๆแล้วคุณก็ยังไม่ค่อยจะแคร์เขาเท่าที่ควรนะอาจารย์มองว่าพลังงานของคุณคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะคุณเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเก่งมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานอยู่หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็แปลเข้ากับดวงคุณนะว่าคุณยังไปโฟกัสในเรื่องของการงานเรื่องของความสำเร็จนะคะเรื่องของชื่อเสียงความร่ำรวยนะคุณปรารถนาสิ่งเหล่านั้นใบถัดไปค่ะแต่นั่นแหละค่ะคุณก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงเขานะคะอยากมีโอกาสอีกสักครั้งได้ใกล้ชิดกันได้บอกความรู้สึกที่มีต่อกันแต่คุณก็เป็นคนที่แม้จะคิดแต่คุณก็ไม่ได้อยากที่จะกล้าทำจริงอ่ะคุณก็จะเนียนๆของคุณนะคุณก็ทำงานมีหน้าที่อะไรก็ทำไปทุ่มเทกับงานก็พยายามที่จะไม่แสดงออกทั้งๆที่อยากจะแสดงออกแต่กลับไปทำอย่างอื่นแทนอ่ะนะก็ไม่ง้อไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ทำงานผมก็ทำงานของผมไปทั้งที่ใจผมก็คิดถึงคุณเนี่ยพลังงานของคุณจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณกำลังที่จะเหมือนกับสกัดไล่ความรู้สึกที่คิดถึงเขาออกไปอ่ะคุณข่มใจก็ได้นะอาจารย์มองงั้นอ่ะมาดูเขาล่ะเขาเป็นยังไงโอ้ตอนนี้เหรอเขากำลังคิดเลยว่าเขาจะกลับเข้ามาหาคุณแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะเขาจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนการรีเทิร์นค่ะ The Hermit 6 ดาบนะคะไม่ว่าเขาจะคนอยู่ต่างประเทศก็มีเนาะท่านคบหากับชาวต่างชาติก็ได้เนี่ยเขากำลังที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งค่ะทำบาลานซ์การบาลานซ์ค่ะการปรับความเข้าใจกับคุณเขาจะบอกว่าเขารักและต้องการคุณอยู่เลยอ่ะนะคะการร่วมไม้ร่วมมือระหว่างชายหญิงคู่นี้กงล้อรีเทิร์นอย่างแน่นอนค่ะดูไพ่ชุดนี้สวยนะคะฝั่งนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงอันนี้ฤดูใบไม้ผีกำลังเปลี่ยนจากความแห้งแล้งเป็นความสดชื่นแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะผลักดันให้มันเกิดค่ะขอไพ่สรุปในความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขากับคนคนนี้จะเป็นยังไงนะคะไพ่สรุปว่ายังไงพลังงานไพ่7ดาบในอดีตเนาะอาจจะมีเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะฮะยังมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะ9ถ้วยก็ยังเหมือนกับก็มีเขาเรียกว่าไปสังคมเพื่อนฝูงด้วยกันไปออกงานอะไรด้วยกันแหละปาร์ตี้สังสรรค์แต่นั่นแหละมันก็เป็นเชิงที่แบบยังไม่ได้ชัดเจนเนาะในช่วงที่ผ่านมาน่ะแล้วยังไงจะเกิดขึ้นแล้วจะชัดเจนไหมต่อไปไพ่3ดาบไพ่ใบนี้กำลังที่จะพยายามลบรอยแผลเก่าก็ได้พยายามที่จะไม่ให้สิ่งเก่าๆสิ่งนั้นมันมาทำร้ายชีวิตรักอีกต่อไประหว่างคุณกับเขานะคะไพ่หกไม้เป็นไพ่เฉลิมฉลองเป็นไพ่แห่งความสำเร็จราชินีเหรียญเปิดหีบเงินก็คือเปิดใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาคนนี้จะเปิดใจบอกความรู้สึกกับคุณทุกอย่างที่อยู่ในใจเขาที่มีว่าคุณน่ะเป็นคนที่เขาปรารถนาและต้องการเท่านั้นเห็นไหมคะเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะนี่คือพลังงานไพ่ที่บอกว่าความรักคนคนนี้ต้องการคุณและจะกลับมาเลือกคุณเท่านั้นค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่เลือกไพ่ชุดที่3คริสตัลสีขาวนะคะอาจารย์ขอสับไพ่เพื่อดูพลังงานของท่านก่อนนะคะท่านที่เลือกไพ่ชุดที่3พลังงานคริสตัลสีขาวค่ะพลังงานของท่านมีว่ายังไงนะคะท่านเป็นยังไงอยู่ตอนนี้อาจารย์ขอปิดไพ่นิดนึงนะคะพลังงาน1ดาบดาบสมมงกุฎนะคะแปลว่าการตัดสินใจความเด็ดขาดมีขึ้นในตัวท่านนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปค่ะไพ่สตาร์นะคะท่านก็อยู่ของท่านได้แบบ
มีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะไพ่จะค่อนข้างไพ่สวยนะจริงๆแล้วไพ่สตาร์นะคะความโดดเด่นจริงๆและยังขยายด้วยไพ่เอ็มเพรสจักรพรรดินีโอ้โหต้องบอกเลยพลังงานของท่านดีมากค่ะท่านกำลังจะสุขสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินปังมากๆเลยนะเนี่ยนะคะเงินแบบเข้ามาหลายช่องทางเลยท่านโดดเด่นมีชื่อเสียงความสำเร็จนะคะแต่ถ้าท่านคิดในเรื่องของความรักท่านจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาให้ความสำคัญกับท่านนะเปิดตัวท่านท่านก็พร้อมที่จะเปิดใจรับเขาอีกครั้งเหมือนกันนะคะไพ่เพจออฟคัพเขาต้องมาง้อแล้วก็หนึ่งถ้วยเลือกท่านคนเดียวเท่านั้นด้วยง้อแล้วก็ต้องเลือกท่านนะไม่ใช่ว่ากักความรู้สึกอะไรอยู่ท่านก็ไม่สนใจเหมือนกันนะคะอ่ะขอดูเขาบ้างค่ะตัวเขานะคะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าเจ้าชายถือไม้เท้าก็ได้เขากำลังมีความคิดจะสื่อสารจะส่งเมสเซจข้อความมาหาคุณนะคะเขารู้สึกกังวลและคิดถึงคุณมากเลยตอนนี้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เคยมีความสุขกับคุณค่ะนั่งคอตกเลยค่ะคิดถึงคุณนะพลังงานใบถัดไปค่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากกอดอยากมีความสุขอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันนั่นแหละไพ่วันนี้คือกอดน่ะเห็นภาพกอดชัดเจนเลยเขาอยากกอดอยากถ่ายเทพลังงานความสุขให้คุณค่ะเขาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งเขาจะกลับมาหาคุณจริงๆค่ะการรีเทิร์นค่ะไพ่จัดจ์เมนต์นะคะขอไพ่สรุปนะคะว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกับคนคนนี้ไพ่สรุปแล้วนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงชาริออตเขากลับมาจริงๆค่ะไปต่อนะคะกับความรักค่ะวางอนาคตร่วมกันค่ะ3ไม้4ไม้เท้าความมั่นคงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณกับเขามั่นหมายแต่งงานว้าวจริงๆค่ะมีความสุขนะคะ8เหรียญเห็นมั้ยคะเป็นคู่ชายหญิง4ไม้เท้าก็จะเป็นภาพครอบครัวค่ะนะจะเกิดขึ้นกับดวงคุณอย่างแน่นอนว้าวหมายเลข10เหรียญอีกต่างหากเห็นมั้ยคะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขค่ะน้อมรับได้เลยค่ะท่านจะได้รับสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มั่งคั่งร่ำรวยความรักที่อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่าไปด้วยกันได้นะคะไพ่แบบนี้นะท่านจะสำเร็จทั้งเรื่องของความรักการเงินการงานนะคะสำเร็จทุกด้านจริงๆค่ะนะคะท่านดีมากๆเลยค่ะดวงไพ่ชุดที่3หินสีขาวนะคะขอให้สมหวังนะคะสวัสดีค่ะ